นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven พาผู้ชมไปติดตามกันต่อที่ประเทศจีนนะคะกับข่าวที่เราเกริ่นกันไว้นะคะว่าทางการของจีนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะกับเรื่องของระบบหรือนโยบายทางด้านการเงินค่ะโดยทางด้านของnon bank นะคะหรือกลุ่มผู้ที่ปล่อยสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการปล่อยอยู่ในที่ตลาดจีนค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้เขาก็จะควบคุมเข้มงวดขึ้นกลุ่มไหนที่คุณปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยคุณจะต้องมีการเพิ่มเพดานเรื่องของเงินคงค้างของคุณนะคะพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องมีสถานะที่มั่นคงดูกันหน่อยค่ะตอนนี้จีนก็ควบคุมสินเชื่อนะคะก็สั่งเพิ่มค่ะตัวเงินทุนขั้นต่ำนะคะที่ปล่อยให้กับทางด้านของผู้บริโภคโดยสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินแห่งชาติจีนนะคะหรือ NFRA ประกาศใช้กฎระเบียบค่ะที่เข้มงวดกับธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคด้วยการปรับเพิ่มเพดานเงินทุนสำหรับบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะหรือที่เรียกว่า non-bank financial firms ที่ให้บริการปล่อยเงินกู้กับลูกค้ารายย่อยทีนี้ก็มีรายงานว่าทาง NFRA เนี่ยประกาศกฎระเบียบวันนี้ค่ะและจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่18เมษายนความเคลื่อนไหวนี้เกิดในช่วงที่รัฐบาลจีนเนี่ยกำลังคุมเข้มธุรกิจในภาคการเงินกฎระเบียบใหม่ก็กำหนดว่าบริษัทที่มีคุณสมบัติในการปล่อยกู้ให้กับผู้บริโภคซึ่งไม่รวมเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านและรถยนต์นะคะจำเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำมูลค่า 1,000 ล้านหยวนหรือประมาณ139ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเงินทุนที่กำหนดไว้ในปี2557ถึง3เท่าด้วยกันนะคะในแถลงการก็ระบุค่ะว่านักลงทุนที่ทำธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคจะถูกแบ่งออกเป็นนักลงทุนกลุ่มหลักและนักลงทุนทั่วไปโดยนักลงทุนกลุ่มหลักจะต้องถือครองหุ้นอย่างน้อย 50%ส่วนสถาบันการเงินที่เป็นนักลงทุนกลุ่มหลักจะต้องมีสินทรัพย์โดยรวมขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 6.945 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปีงบการเงินปัจจุบันขณะที่นักลงทุนกลุ่มหลักที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้นจะต้องมีรายได้จากการดำเนินงานอย่างน้อย 60,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 8,300 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็พยายามที่จะจำกัดการเติบโตของหนี้สินในธุรกิจนอกภาคธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ที่ปล่อยโดยธนาคารเงาซึ่งอยู่นอกระบบธนาคารในช่วงต้นเดือนธันวาคม2566 Moody's Investor Service ได้ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่ระดับเชิงลบนะคะจากมีเสถียรภาพโดยระบุว่ามาตรการพยุงภาคการเงินของรัฐบาลจีนนั้นอาจจะส่งผลกระทบกับสถานะการคลังและเศรษฐกิจของประเทศค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ